ทางศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีออกเตือนเลยนะฮะบอกว่าไส้กรอกที่ไม่มียี่ห้อนะครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แบบนี้ครับ alert เตือนเฝ้าระวังอย่ากินไส้กรอกจากแหล่งที่ไม่แน่ชัดหรือไม่น่าเชื่อถือสัปดาห์ที่ผ่านมามีเด็กป่วยด้วยภาวะที่ชื่อว่าเม็ดฮีโมโกบิลนะครับจำนวนถึง8รายใน5จังหวัดคือเชียงใหม่เพชรบุรีสระบุรีตรังกาญจนบุรีซึ่งทุกคนมีประวัติกินไส้กรอกไม่มียี่ห้อไม่มีเอกสารกำกับอาการของผู้ป่วยคือคลื่นไส้เวียนศีรษะและอาจหมดสติได้เหนื่อยหายใจเร็วเขียวโอ้โหเขียวนี่น่ากลัวแล้วนะระดับออกซิเจนที่ปลายนิ้วเนี่ยต่ำนะฮะขณะนี้ยังไม่มีการรายงานรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเราต้องมาสอบถามคุณหมอกันค่ะนะคะว่าเด็กที่เจอไส้กรอกแบบนี้เนี่ยจะมีอาการอย่างไรหรือเราจะสังเกตอะไรได้ยังไงนะคะจะได้พาลูกไปโรงพยาบาลได้ทันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมะค่ะอาจารย์ประจำศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีนะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับผมสิ่งแรกที่ต้องถามคุณหมอเลยนะคะว่าเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยอาการเขาจะเป็นยังไงมั่งเราจะได้สังเกตลูกหลานของเราถูกค่ะก็อาการเนี่ยเป็นอาการของการขาดออกซิเจนนะครับเพราะเม็ดฮีโมโกลบินเนี่ยคือจริงๆสารในร่างกายเราเนี่ยคือสารฮีโมโกลบินเนี่ยมีหน้าที่ขนส่งออกซิเจนเพื่อนเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมฮะเจ้าฮีโมโกลบินเนี่ยเขาจะจับออกซิเจนนำไปส่งให้กับร่างกายแต่พอได้รับสารกลุ่มออกซิแดนต์อย่างของกรณีของไส้กรอกก็คงเป็นตระกูลไนเตรตไนไตรสารกันบูดเนี่ยมันก็ทำให้ฮีโมโกลบินเนี่ยบาดเจ็บเป็นภาวะที่ชื่อว่าเม็ดฮีโมโกลบินส่งออกซิเจนไม่เป็นหายใจได้ปอดดีหัวใจดีออกซิเจนลงในเลือดปุ๊บเลือดไม่ขนเลือดไม่ขนออกซิเจนไปหาสมองไม่ไปหาอวัยวะอื่นๆครับอาการเนี่ยก็เลยเป็นอาการของกลุ่มการขาดออกซิเจนซึ่งการขาดออกซิเจนเนี่ยก็จะต้องโดนอวัยวะที่ใช้ออกซิเจนเยอะๆก่อนอย่างเช่นสมองก็อย่างเช่นมึนศีรษะเวียนศีรษะเริ่มคลื่นไส้อันนี้จะเป็นอาการเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นเยอะขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีการหอบแล้วเพราะร่างกายก็พยายามตอบสนองว่าเออทำไมร่างกายมันไม่มีอากาศไม่มีออกซิเจนเลยหลังก็เริ่มหอบใช่ไหมครับแล้วก็เขียวแล้วก็ถัดไปปุ๊บเนี่ยอวัยวะที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเยอะๆนอกจากสมองก็หัวใจถ้าเป็นรุนแรงมากๆเนี่ยก็มีเรื่องของความดันโลหิตตกแล้วก็เสียชีวิตได้ครับ Why? ครับซึ่งมันเกิดจากไนเตรตกับสารกันบูดเหรอฮะไนเตรตไนไตรเนี่ยเขาเป็นกลุ่มตระกูลสารกันบูดอยู่แล้วครับอ๋อซึ่งจริงๆมันไม่ได้แปลว่ามันมีอยู่ไม่ได้เพียงแต่มันต้องมีอยู่ในปริมาณที่ไม่เกินมาตรฐานถูกไหมฮะหรือมันต้องมีเลยคือไนเตรตไนไตรเนี่ยมีมาตรฐานของกฎหมายเนี่ยที่อนุญาตให้ใส่ได้นะครับมีฮะมีเกณฑ์ของเขาอยู่เพียงแต่ว่าในกรณีแบบนี้ต้องเกินเกณฑ์ไปเยอะมากถึงจะเกิดอาการแบบปุ๊บปั๊บแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างหนักนะครับก็มีต้องใส่ท่อช่วยหายใจเลยในรอบนี้ก็มีนะครับแล้วที่เห็นเนี่ยนะคะมีเด็กๆเป็นกันเยอะมากแล้วผู้ใหญ่มีโอกาสเป็นด้วยไหมคะมีเหมือนกันครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเม็ดฮีโมโกลบินคือชีวิตเราเนี่ยก็จะต้องเจอสารพวกออกซิแดนต์อยู่ตลอดเวลาก็จะเกิดเม็ดฮีโมโกลบินน้อยๆตลอดเวลาครับเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยร่างกายเราเรียกว่าเจริญเติบโตเต็มที่ความสามารถในการเปลี่ยนเม็ดฮีโมโกลบินกลับเป็นฮีโมโกลบินปกติทำได้ดีมากแต่เด็กเขาไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาได้รับไนเตรตได้เกินนิดนึงเขาจะเกิดเม็ดฮีโมโกลบินเยอะมากก็จะเจ็บป่วยง่ายกว่าผู้ใหญ่ครับครับผมและเราจะป้องกันได้ยังไงนอกจากว่าเราไปซื้อที่มันมียี่ห้อแต่มันมีเยอะมากในท้องตลาดที่เขาทอดเสร็จแล้วปิ้งอยู่หรือเสียบไม้ไปแล้วและเราไม่สามารถบอกว่าอันนี้คือยี่ห้ออะไรเหรอหรือบางทีเสิร์ฟมาในจานแล้วอ่ะมันไม่มีปั๊มตาเราก็เราจะเราก็ลำบากใจนั่นแหละสิค่ะฮะคืออย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วโดยตัวเนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกเนี่ยถือเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องมีฉลากและต้องมีขึ้นเลขสารระบบอย.ครับขึ้นเขาเรียกเลขสารระบบอาหารคือมีเลขอย.นั่นเองงั้นการที่ผู้ขายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอยากจะขายแล้วอยากให้ผู้ซื้อมั่นใจนะครับเอาตัวอย่างฉลากอ่ะโชว์เลยจะได้แสดงเจตนาว่าที่เราใช้เนี่ยเป็นของที่มีมาตรฐานนะคือจะได้ผู้บริโภคก็จะได้มั่นใจผู้ขายก็จะได้มั่นใจว่าเราขายของดีมีการตรวจมีคุณภาพให้กับผู้ซื้อแล้วก็ปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นต้องฝากร้านต่างๆใช่ร้านต้องแสดงตนชัดเจนเลยว่าฉันใช้ของมียี่ห้อที่มีมาตรฐานถูกแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องเตือนพ่อแม่นะคะแล้วก็ให้พ่อแม่สอนน้องๆเด็กๆด้วยว่าถ้าแบบนี้แบบนี้อย่าเพิ่งไปซื้อนะลูกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพ่อแม่ซื้อแบบของดีๆให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนอกเหนือจากไส้กรอก
เนื้อสัตว์แปรรูปอื่นๆต้องระมัดระวังแบบนี้ด้วยไหมคะคุณหมอเช่นเดียวกันเลยครับคือสารต้องบอกว่าไนเตรตไนไตรท์นี่เป็นสารกันบูดสามารถใส่ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปอื่นๆได้ด้วยอย่างเช่นแฮมเบคอนนะครับหรือว่าอย่างของปูอัดหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะมีได้แต่แน่นอนของพวกนี้ก็จะมีเกณฑ์อยู่เช่นเดียวกันครับผมครับผมนะฮะอ่ะก็ถ้าอย่างนั้นแปลว่าเอาในความเป็นจริงอ่ะของเหล่านี้ที่ไม่มียี่ห้อมันผิดกฎหมายอยู่แล้วไหมฮะคุณหมอใช่ครับตามกติกาแล้วจริงๆควรจะต้องขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเห็นแก่ของถูกถ้าเราเห็นกันอยู่ชัดๆเหมือนที่ตอนเด็กๆ เคยได้ยินบอกว่าอย่าซื้อผงชูรสแบ่งขายอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้เพราะมันไม่มียี่ห้อมันไม่มีมาตรฐานผมว่าอะไรที่เราหามาตรฐานไม่เจอแล้วมันเป็นของกินจริงๆมันส่วนใหญ่ต้องขึ้นมาตรฐานอย.นะครับถ้ามันหาไม่เจอมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายแบบนี้ถ้าเรียกหาความถูกต้องจรรยาบรรณจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะมันก็คือส่วนนึงที่เราต้องเรียกกันตรงนี้บอกว่ามันคือชีวิตของลูกหลานคนอื่นๆเลยนะคุณต้องคิดตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอะอาจจะไปซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับผมคุณหมอครับส่งท้ายคุณหมออยากฝากอะไรถึงประชาชนกับหลายคนที่ดิ้นข่าวแบบนี้แล้วกลัวกันไหมครับผมกลัวว่า1 2 3เขาจะเลิกกินไส้กรอกทั้งหมดเลิกกินแฮมทั้งหมดเลิกกินปูอัดทั้งหมดแล้วแบบอ้าวกลายเป็นแย่กันไปในระบบอีกว่ากลัวกันผิดจุดเราก็ต้องอย่ากลัวจนเกินไปเราก็ต้องรู้ทันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตื่นตระหนกนะครับเรารู้ว่าจริงๆแล้วโดยกฎหมายโดยระบบเนี่ยถ้ามีการขึ้นทะเบียนก็จะมีการตรวจผลิตภัณฑ์มีการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์อยู่แล้วมีความปลอดภัยเมื่อมีการขึ้นทะเบียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าจริงๆแล้วเราสามารถเลือกบริโภคของที่มีมาตรฐานได้สังเกตถ้าเราไปซื้อของเพื่อจะกลับมาประกอบอาหารที่บ้านก็ซื้อของที่มีฉลากครบใช่ไหมครับมีเลขอย.ครบต่อจากนี้ผู้ขายก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีคนที่ลักลอบใช้ของที่ไม่มีมาตรฐานอยู่เราก็แสดงเจตนารมณ์อันดีนะแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยว่าเราใช้ของดีเราโชว์เลยครับว่าเราใช้วัตถุดิบที่มีมาตรฐานเอาฉลากมาโชว์กันเลยนะครับก็จะได้ความมั่นใจกันทั้งสองฝ่ายครับค่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะก็คือจะได้เราจะได้กล้าซื้อไส้กรอกหลักจากร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเคลียร์แมนแมนใส่กันนะฮะกราบขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับ